ครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพระเครื่องอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นนะครับเหรียญในหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับจัดสร้างปี2539นะครับของราช50ปีนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับด้านหลังจะเขียนว่า6,000บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นตานะครับเขียนว่า50นะครับของราช50ปีปี2539นะครับเป็นปีกาญจนาพิเศษนะครับของรัชกาลที่50ปีเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับน้ำหนักทององค์นี้นะครับหนักประมาณ1บาทนะครับประมาณ15กรัมนะครับโดยประมาณนี่ครับนี่ครับสวยมากครับเห็นไหมครับหน้าตาสวยคมชัดเลยครับนี่อยู่ในกรอบกล่องเดิมๆของพลาสติกพระบาทสมเด็จนี่ครับพระปรมินทร์นี่ครับพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับสยามมินทราธิราชลมราชบพิตรนะครับนะครับรัชกาลที่9นะครับสวยมากครับเดิมๆสวยจัดนะครับไม่ได้แกะออกมาจากตลับนี่ให้มันตลับเดิมๆนะครับนี่ครับฉลองศิริราชสมบัตินะครับครบ50ปีนะครับกาญจนาภิเษก9มิถุนายน2539ครับประเทศไทยหน้าเหรียญจะเขียนว่า6,000บาทนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็น50ปีนะครับของราช50ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปนี่ครับตรงช้างนี่ครับสวยครับถ้าใครสนใจองค์นี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับ0996328915นะครับหรือติดต่อทางไลน์ดีนะครับนคร RC ครับ NAKORNRC นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดตามกด Subscribe ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับนครราชบุรีมีคลิปวิดีโอพักเครื่องยานิยมมาอัปเดตเพื่อนที่ชมกันเป็นประจำนะครับท่านใดมีพักต้องการขายนะครับเปลี่ยนเป็นคนสดนะครับโทรมาได้เลยครับ0996328915นะครับหรือส่งมาทาง LINE ID ได้นะครับ NAKORNRC ท่านใดมีท่านต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับส่งภาพมาทาง LINE ได้เลยนะครับผมรับเช่านะครับฝากกดติดตามเพจนครราชบุรีพระเครื่องนะครับทาง Facebook นะครับผมมีภาพนิ่งภาพวิดีโอสวยๆนะครับพระยอดนิยมทั่วไปเพื่อนๆได้ชมกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ